สองสามปีที่ผ่านมามันโต20 20 20ทุกปีโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าโอชิต้องขอบคุณมีเพริคูด้วยคือการที่มีคู่แข่งมันทำให้ตื่นตัวแล้วก็เหมือนกับมีเม็ดเงินเข้าไปในโฆษณาช่วยกันสื่อสารทำให้ตลาดโตขึ้นถ้าเกิดผู้เล่นเพียงผู้เดียวเนี่ยมันก็ไม่จำโฆษณาละไม่ต้องพัฒนาสินค้าใหม่ละไม่ต้องทำโปรโมชั่นไม่ต้องทำอะไรเลยมันมีโอกาสที่จะถอนด้วยทำไมแม้ปีนี้ในวงการตาเกียวเขาคุยกันว่าตัวตัว 30% ผมเห็นทันทีเลยวันนี้ผมออกมาปุ๊บยอดขายผมมาส่วนหนึ่งถ้าไปดูที่เซเว่นยอดขายของเซเว่นนะโอชิเพิ่มขึ้นด้วยทำไมไม่ได้ลดลงแน่นอนแต่เฉยๆว่าโอชิเพิ่มขึ้นผมขายยอดขายดีมากถามว่าไปกินใครก็ไปกินเคยในที่สุดธุรกิจมันเป็นคู่แข่งทางตรงหรือทางอ้อมหมดไม่ว่าจะเป็นนมน้ำผลไม้น้ำเปล่าก็ครั้งหนึ่งที่คุณเข้าไปในเซเว่นอยากจะกินอะไรสมองแวบงานหยิบขวดนั้นไปว่าอีกขวดหนึ่งก็ไม่ได้ขายเหมือนกับเราเข้าไปในห้างเซ็นทรัลเราจะไปกิน MK แต่เราเดินผ่านซิสเลอร์เราบางทีเดินพนักงานชวนตื้อหน่อยเดี๋ยวเราเดินเข้าไป MK ก็อดหรือเราเดินผ่านมาเจอแม็กเราซื้อแม็กไปก็ไม่ได้กินนะแม็กก็ไม่ได้ไปกิน MK ก็คือมันก็ทดแทนกันได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นคู่แข่งทางตรงแต่มันก็เคยคู่แข่งอยู่ดีเราได้กินตลาดในส่วนเครื่องดื่มแบบไหนเยอะโดยเฉพาะน้ำอารมณ์คือถ้าดูถ้าเราไปเอาไอซีเราสามารถดูนะครับชาเขียวหลายปีที่ผ่านมาเป็นเซกเมนต์ที่โตอันดับ2หรืออันดับต้นๆ มี2ปีนี้มีตัวที่โตมากกว่าชาเขียวเคยฟอร์ชูเนอร์ลิงค์นะครับซึ่งมันตลาดยังเล็กๆครับเนื่องจากโตเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะแต่ตัวเงินน้อยแต่ชาเขียวเนี่ยโต 20-30% ทุกปีจากฐานซึ่งมันใหญ่ใหญ่มากก็ตอนนี้ก็7-8 พันปีนี้หมื่นล้านแน่นอนแล้วก็ผมเชื่อว่าอีก5ปีข้างหน้า20,000 ล้านถ้าเราไปดูเนี่ยตัวที่โตช้าหรือไม่โตคือน้ำอารมณ์คือมันไปกินตลาดตรงนั้นเยอะที่สุดเพราะว่ามันประชากรมากขึ้นเห็นใช่ไหมคนมีเงินมากขึ้นคนจะมีการบริโภคมากขึ้นทุกๆปีใช่ไหมเคยผู้บริโภคนี่จะดื่มสินค้าหลักเนื้อโนมากขึ้นสมัยก่อนเรารุ่นเด็กๆไหมเรากินน้ำแม่ต้มจากหม้อกินเองไงเดี๋ยวนี้มันไม่หมดแล้วมันมีแต่กินในขวดหรือในร้านแล้วใช่ไหมแล้วมันก็นับวันพฤติกรรมแบบนี้มันเปลี่ยนสะดวกขึ้นแล้วก็สะอาดแล้วก็ทุกคนพูดถึงเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะอยากจะกินงั้นตลาดมันก็โตแต่น้ำรวมไม่โตแล้วก็ถ้าไปดูประเทศข้างเคียงเราเนี่ยชาเขียวโตมากกว่าน้ำรวม2-3 เท่าแต่เมืองไทยตอนนี้น้ำรวมโตกว่าชาเขียว2-3 เท่าเอาญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์เมืองจีนชาเขียวใหญ่กว่าน้ำรวมทั้งนั้นเกาหลีด้วยมีแต่เรายังน่าบ่มใหญ่กว่าอย่างเงี้ยแคปตรงนี้ยังมีโอกาสโตอีกเยอะ